สวัสดีครับคลิปนี้อยู่ในเกม Mass Termination Force ครับเป็น EP ที่7ครับหลังจากที่ผมไปเล่นเกมอื่นมาสักพักนึงเนี่ยผมก็นึกขึ้นได้ว่าผมยังไม่บันทึกเกมนี้ EP ที่7ให้เลยเอาล่ะครับวันนี้ผมว่างๆเนี่ยผมก็เลยมานั่งเล่นต่อนะครับ EP ที่7ให้แต่ว่าก็ไม่รู้นะว่าจะชนะบอสตัวสุดท้ายหรือเปล่าครับและไอ้บอสตัวก่อนสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดว่ามันใช้เวลานานเนี่ยผมก็จะขอแยกเป็นคลิปย่อยๆไปนะกันครับเป็น 7.1 7.2 อะไรประมาณนี้นะ โอเคครับเดี๋ยวเริ่มเลยก่อนจะไปลุยกับบอสตัวนี้ผมก็จะมาซื้อหัวใจเพิ่ม3ดวงเพราะว่าบอสตัวนี้เนี่ยมันมี 3-4 ร่างเนี่ยแล้วก็จะไปสู้กับมันนะครับก่อนไปเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นปืนนี่ก่อนเป็นตัวที่13นะครับมิชชั่นที่13มาแล้วครับจะมีทั้งปูมีนกแล้วก็มีเป็นคนนะครับวิธีการเนี่ยให้เราจัดการเจ้าปูตัวนี้ก่อนอุ้ยผมลืมว้าวเอ้าโดนเหยียบตัวคนครับให้เรายิงหัวมันนะถ้าหัวมันแตกแล้วเนี่ยมันก็คือจะไปนั่งพักนะครับโอ้โหโป๊กไปก่อนเลยนกไปก่อนเลยเอาผมลืมขึ้นหัวมันโถเฮ้ยเกือบเรียบร้อยไปครับตัวคนเรียบร้อยไปแล้ว1ตัวนะครับตัวปูเนี่ยก็แค่ยิงก้ามมันครับแล้วมันจะพับก้ามลงมาแล้วก็กระโดดไปตีลูกตามันแบบนี้ครับแล้วก็เหลือตัวนกละนกเนี่ยมันจะบินโฉบไปโฉบมาโคตรน่ารำคาญเลยบอกตรงเอ้าหลุดอีกโถเราต้องปีนนะครับไปใต้ปีกของมันนะปีนไปใต้ปีกมันครับแบบนี้อ้าวแล้วผมจะไปยังไงวะเนี่ยนี่ครับแบบนี้โหเลือดเสียเลือดเยอะมากโป๊ะเข้าไปโป๊ะเข้าไปเรียบร้อยแล้วครับต่อไปเนี่ย3ตัวนี้มันจะรวมร่างกันนะครับเป็นหุ่นยนต์หมาโหโคตรเท่แต่หมาตัวนี้ก็ไม่ยากนะวิธีการก็คือนี่ครับยิงหัวมันเข้าไปเอาไม่ใช่ดิยิงขาแล้วหัวมันจะตกลงมาครับแบบนี้ตีลิ้นมันครับแล้วก็กระโดดขึ้นไปบนหลังมันไปตีวงกลมสีแดงตรงหลังมันครับเฮ้ยเฮ้ยนี่แน่โอ้ยมันมีลูกกระจอกด้วยมีลูกกระจอกเรียบร้อยครับบอสตัวนี้ไม่ยากเท่าไหร่นะใช้เวลาไปทั้งหมด2นาที47วินาทีนะครับแต่ว่าตัวที่ยากจริงๆเนี่ยก็คือไอตัวต่อไปนี้แหละเราจะต้องออกไปสู้กับมันในอวกาศนะครับแล้วมันก็เหมือนกับมันเป็นแบบหุ่นยนต์ที่เรียกบอสทุกตัวมันรวมร่างเป็นมันอ่ะโหอย่างโหดโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูแล้วกันครับว่าผมจะไหวหรือเปล่านะเป็นตัวนี้ครับตัวที่14โอเคครับเรามาต่อกันที่บอสตัวที่14นะครับตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยโคตรยากผมโอเวอร์ไปหลายรอบมากตายไปหลายรอบมากเป็น10รอบแล้วครับกับตัวนี้แต่ว่ารอบนี้มันจะไม่เหมือนรอบที่แล้วมาคุณไปเอ้าแม่งมาถึงก็โดนเฮ้ยมาเชือบ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 กัดไม่โดนหรอกน้องคือแบบด่านนี้นี่มันเหมือนแบบเปลี่ยนแนวการเล่นเลยนะคือปกติเนี่ยบอสเราจะสู้กับมันเป็นแบบมุมมองด้านข้างใช่ไหมครับแต่ตัวนี้เนี่ยมาแปลกครับให้เราควบคุมแบบ4ทิศทางเลยบนล่างซ้ายขวาไปหมดอะโอ้ยโดนปืนฟาดหน้าเอ้า
ผมว่ามันโหดไปอ่ะคือปกติเวลาเรายิงหัวในพังหรือว่ายิงชิ้นส่วนในแตงแล้วอ่ะมันก็ไม่สามารถจะยิงพลังออกมาได้ไงแต่อันนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นไงมันยิงพลังมาได้ด้วยอ่ะไอ้โกง โอ้ยเอาดิเอาดิเออเอาดิหนีก่อนหนีก่อนโดนขามันอีกปะโถยิงหัวก่อนแล้วกันครับหัวเรียบร้อยแล้วก็ต่อไปก็ยิงแขนเอ๊ะตัวนี้มันตะขาบนี่นะตัวตะขาบนี่โอ้ยโอ้เข้าไปในดงกระสุนมั้งน่ะต้องยิงพวกนี้ให้เรียบร้อยครับจัดการให้ได้โอ้ยโอเคเค้กเค้กโอ้ยติดขอบอีกเอ้าโหรอบนี้ไม่ทันโหเลือดเหลืออย่างเยอะเลยไม่น่าพลาดเลยผมเมื่อกี้ถ้าเมื่อกี้ผมตีมันทันนะผมก็จะเอ้ยเกือบโดนเยอะไปอ่ะเฮ้ยมันเยอะไปจะหลบยังไงพลวะเนี่ยยอมโดนสองเม็ดนึงโอ้ยไม่ใช่ละโดนหลายเม็ดละเฮ้ยตายแล้วมั้งเฮ้ยขนมเค้กโอ้ยโทกดไม่ทันอีกเหมือนมันโกงผมอะมันเห็นเลือดเหลือเยอะนี่แม่งรีบผุบเลยปกติไอ้ตรงแดงๆเนี่ยเหมือนจะตีได้3ครั้งนะดูเลือดลดเอาลดเอาเลย โอ้ยอะไรเนี่ยอะไรของมันเฮ้ยคือเราไม่ใช่แค่นี้นะพอตีตัวนี้ตายมันยังมีร่างแปลเป็นนกกระจอกอีกนกกระจอกเป็นรังไข่ตั้งชื่อให้คือตัวมันมีเปลือกไข่ติดอยู่ด้วยอ่ะเออดูดีดูดีดูร้อนดูร้อนดูเลือดร้อนแม่งเริ่มอารมณ์ไม่ดีเริ่มอารมณ์ไม่ดีหัวร้อนเอออันนี้สบายใจสบายใจเฮ้ยเค้กของอันเอาดิเอาดิแตกไปดิเนี่ยครับมันจะกลายเป็นนกกระจอกเทศนะฮะเจอนกกระจอกเทศนกกระจอกปืนนึงเลือกไม่เสร็จเลยดูหน้ามันดูหน้ามันอันนี้นะครับผมแนะนำใช้ปืนเลเซอร์นะเพราะว่าปืนเลเซอร์เนี่ยมันยิงโคตรไกลไงแล้วก็เร็วด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเราเลือกเป็นปืนวงกลมอ่ะมันจะยิงช้ามากเลยนะแล้วไอ้นกเนี่ยมันเคลื่อนที่ตลอดเวลาจะหนีมันไม่เราจะหนีมันไม่ทันไม่ใช่หนีไม่ทันเพราะตอนนี้ก็หนีไม่ทันอยู่แล้ว ตายซะตายซะไอ้นกกระจอกแต่มันก็เหมือนเป็ดว่ะเฮ้ยตกลงมันเป็นเป็ดหรือเป็นนกวะเนี่ยโอ้ยจอยจะพังแล้วนะ จิกจอยอย่างแรงเอ้ยใจเย็นๆค่อยๆตอดไปเรื่อยๆนะตัวนี้เรียบร้อยพังไม่ได้ตายเอออุ้ยผ่านแล้วครับโอ้โหก็จะผ่าน5นาที13วิเหมือนอยู่ในนรกสัก5ปีโอเคครับสำหรับเกมนี้นะครับมันชื่อเกมแล้วเนี่ยลืมเลยเออ Terminator อะไรสักอย่างเนี่ยโอ้ลุ้นกว่าจะผ่านจำชื่อเกมไม่ได้เลย
โอเคครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็น่าจะจบเท่านี้นะสำหรับเกมนี้แล้วก็มันไม่ได้มีให้เล่นต่อแล้วนะมันก็มีเท่านี้จริงๆครับโอเคครับก็น่าจะโอ้ยเหนื่อยอ่ะพูดไม่ถูกเลย โอ้ยงั้นผมลาไปก่อนดีกว่าครับถ้าเกิดคุณชอบอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วกันครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอัปเกรดเฮ้ยอัปเดตดิอัปเกรดอะไรล่ะผมจะมาอัปเดตคลิปใหม่ๆให้ดูต่ออีกนะครับก็คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ